สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับผมตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางจากเชียงใหม่ครับตอนนี้เครื่องบินกำลังจะเทคออฟนะครับกับสายการบินไทยไลออนแอร์ครับวันนี้เป็นวันที่เชียงใหม่ยังมีปัญหาหมอกควันอยู่ครับสังเกตว่าด้านนอกเนี่ยทัศนวิสัยผมว่าไม่ได้เกิน300 เมตรนะครับคือไกลกว่านั้นเราจะมองไม่เห็นปกติจะข้างในเครื่องเนี่ยบางทีจะมองออกไปบางมุมที่เราจะเห็นดาวชูเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมองไม่เห็นครับนะครับหมอกควันค่อนข้างจะเยอะนะครับเครื่องบินขาออกนะครับเทคออฟออกไปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าช่วงขาเข้านะครับตอนลงเนี่ยอย่างเมื่อวานประมาณวันที่10รวมก็คือเมื่อวานวันที่16มีนานะครับผม2558เนี่ยบางไฟลท์ต้องแคนเซิลนะครับลงไม่ได้ต้องบินกลับไปกรุงเทพครับ